วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักเลขเคลียร์110หน่วยนะครับมันมาทุกงวดแต่อาจารย์คิดว่ามันเป็นเลขดับนะใครจะเอาไปเด่นก็ตามสะดวกนะครับอาจารย์ให้ดับไว้ก่อนเพราะมันมาทุกงวดถ้าอาจารย์บอกว่าเลขเด่นถ้าเกิดมันไม่มาอาจารย์ก็โดนว่าอีกก็เลยให้ทุกคนมาพิจารณาเองครับใช้หัวแม่โป้งเท้าคิดหรือหัวแม่มือคิดหรือใช้มันสมองก็แล้วแต่เลือกเอาครับเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่เจาะให้แล้วที่เจาะก็โดนด่าโดนว่าเนาะเอาเป็นคำขำกันไปดีกว่านะจะได้เลื่อนเลิงบันเทิงจิตนะครับอยากดูข้อมูลก็มาดูกันไปนะครับ อยากจะเอาสูตรก็เนี่ยนะวัดที่1ก็6 7 8มา8เนาะวัดที่2 2 3 4มา4กับ2วัดที่3ก็6 7 8มา7วัดที่5 6 7 8ก็มา7วัดที่6 7 8 9มา7กับ9วันที่7 0 1 2ก็มา2วันที่8 5 6 7มา6วันที่9 3 4 5 5 1 7วันที่10 6 7 8มา7วันที่11ก็0 1 2มา2 6 1มา1กับ2นะ12ครับ901 750 13ครับ345 6475มาตัวไหนดูเอาครับเอามาดูกันคร่าวๆเล่นๆนะครับดูกันไปเกิดถูกจะตานะจับคู่แต่งงานเลยไม่ต้องปากเสียเจอคู่ไม่ดีก็รับเคราะห์ไปอาจารย์บางทีจับให้ถูกแล้วก็เงียบบางคนนะก็น่าจะเฉยขออีกคราวที่แล้วเล่นเป็นนิดนึงขออีกขอให้ปุ๊บทุ่มสุดตัวโดนงับลูกกระโปรงแตกโป๊ะทีนี้ยั่วเลยทีนี้มากัดแล้วทีนี้19ครับ1 2 3 2 5 8เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มครับเล่นๆนะเอาใจมากก็ไม่ได้ห้อง VIP ก็รอครับอาจารย์จะเกณฑ์จนสุดติ่งถึงจะโพสต์ให้ดูครับปกติจะโพสต์ให้เรื่อยๆแล้วป่านนี้ได้ดูกันนี่ละแต่บ่นกันเยอะครับให้ใกล้เคียงแล้วไม่ถูกก็บ่นบอกให้อาจารย์จับคู่ให้ทีเดียวเลยได้ครับเดี๋ยวจะจับให้วันที่พร้อมนะอาจารย์จะคำนวณให้เต็มที่เลยนะถ้าเหงาก็มาดูในนี้ไปก่อนนะครับวัดดวงกันไปเลยนะทุกคนบอกวัดดวงให้ก็ไม่เพิ่มแต้มนะไม่กลับตัวก็ไม่ได้เยอะมาก26 5 6 7ครับ8 6 7 27นี่6 7 8 6 1 8นะดูเองครับสามสี่ห้าหกหกสี่สองวันที่สามสิบแปดเก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งสองสามสิบเอ็ดหกเจ็ดแปดออกแปดศูนย์เจ็ดสามสิบสามสี่ห้าหกออกสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่สี่ห้าหกมาสี่กับห้าสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งมาเก้าสามสิบหกแปดเก้าศูนย์มาแปด37 012ออก332ครับ703อันนี้มา234มา3นี่39 456มา6 40 123 106 41 012ดับครับอย่าไปเล่นนะแต่ถ้าใครผืนถูกหวยก็ดีใจด้วยครับอาจารย์ก็บอกว่าดับไว้ก่อน
ถ้าเคยบอกว่ามันมานะเลขเด่นนะพอมันไม่มาโดนดอแอกออาจารย์ก็โดนอีกเพราะฉะนั้นดับก็อย่าไปเล่นใครดื้อจะเล่นก็เล่นไปนะอาจารย์บอกว่าดับต่อไปนี้อาจารย์จะให้เลขดับแล้วมาดูพอเป็นน้ำจิ้มเล่นๆครับเอาอะไรจริงจังกับชีวิตมันดีให้ถูกแล้วก็ดีไปเวลาโดนเชี่ยทุ่มเต็มที่โดนหมางับลูกกระโปงร้องจากเลยเอาเงินเขาอะมันต้องเตรียมตัวด้วยครับสวรรค์มันไม่ได้มีกันง่ายๆนะคุณจงรู้ความลับของสวรรค์ด้วยเงินเทวดาน่ะนะดูครับนี่เอามาให้ดูเล่นๆนะอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวมาว่ากันอีกโอเคนะครับเตือนแล้วนะอย่าไปเล่นนะ